เขาบอกว่าเด็กชายวัย13ปีเนี่ยสู้ชีวิตมากเลยนะครับช่วยคุณตาที่ออกเรือไปจับปูกลางทะเลหาเงินมาเลี้ยงดูแม่น้องอีก5คนนี่นะครับเนี่ยคือเป็นว่า,าเด็กชายแบกออนี่นะครับ,แ,บแต่ว่า<ด>ทําไปด้วยความสุขนะนี่ดูเด็กชายแบกนะครับพ่อแม่ก็แยกทางกันทิ้งภาระนะครับให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเลี้ยงลูก5คนแต่ว่าลูกชายคนนี้ไม่ยอดท้อฮะออกเรือเองเลย ด,ด,ดูนะครับนี่ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบที่ท่าเรือประมงพื้นบ้านบ่อเจ็ดลูกนี่ชื่อท่าเรือเขาอยู่ที่หมู่ที่1ตนตําบลปากน้ำอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลหลังจากทราบว่ามีเด็กชายอายุแค่13ปีเนี่ยเป็นเด็กกระตันยูมากเลยออกทะเลกับคุณตาสองคนไปทําการประมงไปจับปูจับปลาเนี่ยมาหาเงินนะหาเงินเนี่ยส่งเขาเรียกว่าไปขายเนี่ยมาหาเงินส่งแม่นะครับม่ใช่มาดูแลแม่แล้วก็ให้น้องเนี่ยครับเลี้ยงน้องอีก5คน เนื่องจากว่าพ่อแม่ของน้องได้แยกทางกันทิ้งภาระให้ลูกเนี่ยแต่เพียงคนเดียวว่าอย่างนั้นเด็กคนนี้ชื่อว่าเด็กชายวุฒิกรหมินหาหรือน้องฮาฟินอายุแค่13ปีนะครับเนี่ยคือในภาพเนี่ยเนี่ยกำลังตามคุณตาออกทะเลไปวางรอบหรือวางอวนเนี่ยจับปูมาเอามาขายบางครั้งก็ต้องค้างคืนในเรือเนี่ยสอวันนะน้องบอกว่าไม่กลัวความยากลำบากมีตาเนี่ยฮะเป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นพ่อเหมือนเหมือนพ่อเลย ก็ไปหาปูในทะเลนี่มาขายก็ได้รับส่วนแบ่งเนี่ยครั้งละหนึ่งพัน 1, ขึ้นอยู่กับปูที่หามาได้เนี่ยมากหรือน้อยวันไหนมีพายุไม่ได้ออกทะเลน้องฮาฟินก็จะต้องไปหาปูดําในป่าโกงกลางใกล้บ้านนี่<อ>เห็นไหมมัดก้ามปูในคล่องแคล่วมากเลย<อ>นะครับทีนี้หาปูในป่าโกงกลางนี่แหละครับหาปูดานะหรือไม่ก็รับจ้างทางานทุกอย่างที่มีคนมาจ้างเนื่องจากว่าแม่ต้องเลี้ยงน้อง ก็ทาได้แค่แค่รับจ้างเย็บอ้วนนี่แม่รับจ้างเย็บอวนเย็บอ้วนเนี่ยได้วันละไม่กี่บาทน้องก็เลยจําเป็นต้องหาทํางานหาเงินโดยสามารถหาเงินส่งให้แม่ได้เดือนละประมาณสัก 5- ้าถึงหกพบาททีเดียวนะนะธรรมดาที่ไหนแล้วเนี่ยน,ะนะครับเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นนายท้ายเรือก็ได้ออนี่เป็นกับตันก็ได้ว่าอย่างนั้นเถอะนี่ควบคุมเรือเวลาเข้าออกในท่าเรือก็ทําเองขณะที่นายธนาทิพเทศนอกเนี่ยคุณตาของน้องฮาฟินก็บอกว่าครอบครัวของน้องนมีฐานะยากจนมาก หลังจากที่น้องจบป .6 ก็ไม่ยอมเรียนต่อนะเพราะเป็นห่วงแม่เป็นห่วงน้องก็เลยไปสมัครเรียนกศออนอไว้แล้กก็ออกไปหาหางานเนี่ยเลี้ยงน้องไปจับปูจับปลามาเลี้ยงน้องซึ่งหลานคนนี้เป็นเด็กกระตันอยู่ไม่เคยคิดถึงความสุขของตัวเองเลยมักจะนึกถึงแม่ก่อนอันดับแรกและก็นึกถึงน้องอันดับที่สองก่อนเสมอเลยขยันอดทนในการทํางานชาวบ้านชาวช่องนะครับ<ม>เห็นก็สงสารนะบางทีไม่ต้องทํางานนะ<ม>ก็ให้เงินไปเป็นรางวัลสินน้ําใจไปร้อยสองร้อย นะครับเพราะอยากให้น้องได้เอาไปซื้อของกินหรืออะไรที่น้องชอบก็จะซื้อกินได้แต่หลานก็จะเก็บไว้วอย่างนั้นใครให้เงินมาน้องก็จะเก็บเงินไว้นะครับแล้วก็โอนให้แม่ทันทีบางครั้งตาก,ก็บอกว่ารู้สึกสงสารน้องมากนะจนน้ำตาไหลที่แบกความรับผิดชอบของครอบครัวทั้งๆท,ที่ยังเด็กอยู่อา้าวฟังเสียงคุณตาหน่อยครับผมกรตุ้งรเรียนแลว้วไปอยู่ร้ประชาประมาณสองสามอาทิตย์การอยู่ไม่ได้โรงปลาเออมาดับบาลบทีพ่ออะไรที่เขาอยู่ไม่ได้ ผมผมกิดว่ามันกังวลห่วงที่บ้านอ่ะวัวพวกวงนองอ่ะว่วงนองว่วงมาบางที่บางที่เมื่ตอนที่อเสือโค้งมานั้นเสือโค้งกินมาว่าจาวกันมันกินมันนั่งกินก่อนอ่ะมันมายอมกินให้น้องกินก่อนพอมเห็นหลูไอ้ดูหลูเล่นด้ยวยคุณตานะฮะเอ่อก็ออกเรือล้วก็เป็นคนควบควบคุมมันอย่างนั้นเถอะสงสารหลานมากอ่ะนะครับนี่คือหนึ่งชีวิตนะครับ ค่ะอายุ13ทำงาน,นข,ข,าขาวนะสิบขวบเองออสู้เข้าไปน้องเอ้ยเอาตัวอย่างลุงเนี่ยความจนเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ทา้าทายเราจะต้องหลีกหนีจากความจนให้ได้ทุกคนนะฮะมันเกิดมามันเลือกไม่ได้เมื่อจนแล้วก็ต้องต่อสู้เพื่อจะเอาชนะความจนให้ได้<อ>เป็นไง สุดยอดเลยค่ะลุงพูดแล้วจะร้องไห้โอ้ไม่เอาไม่เอาทิชชู่จับัตาหน่อยเราก็เห็นน้องแล้วก็สถงสารค่ะเห็นใจคือเออเรื่องเงื่อนไขของชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันคุณผู้ชมเริ่มต้นดีแล้วอืในหลานค่ะนะก็ขอให้น้องมีโอกาสได้เรียนหนังสือด้วยเพราะว่าเสียดายน้องก็จบป6แล้วไม่เรียนต่อสอนอแล้วเนาะก็ให้น้องแบบว่าไปถึงฝันฝันของน้องด้วยนะคะเนี่ยดูวางอ้วนสิคล่องแคล่วทีเดียวลูกจ้ะ